ผมเชื่อว่ายิ่งส่งต่อความรู้ได้มากยิ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มากตอนนั้นผมมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่อเมริกาเขามีแนวคิดในการดูแลสัตว์เลี้ยงที่น่าสนใจมากๆจากทริปนั้นทำให้ผมเกิดไอเดียที่จะนำมาปรับใช้กับการดูแลสัตว์เลี้ยงในไทยทำให้ผมมุ่งมั่นที่จะพัฒนา Pet Wellness Center ในประเทศไทยครับมันไม่ง่ายเลยครับก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆครับนอกจากทำงานที่ Pet Wellness Center แล้วผมก็ยังชอบไปลงพื้นที่ไปฉีดวัคซีนทำหมันให้ความรู้เรื่องการดูแลสัตว์เชื่อไหมครับพอได้ไปลงพื้นที่จริงมันทำให้ผมรู้ว่าพวกเขายังขาดความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงสัตว์อยู่มากผมจึงตั้งเป้าหมายที่จะใช้โซเชียลมีเดียเพื่อส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงให้เขาถึงคนได้มากที่สุดถ้ามีโอกาสผมก็อยากทำเรื่องอนุรักษ์สัตว์ป่าให้มากขึ้นด้วยครับผมคิดว่าเทคโนโลยีช่วยผมส่งต่อความรู้เรื่องการดูแลสัตว์ได้ง่ายมากๆและช่วยให้เจ้าของสัตว์เนี่ยกลับมาดูแลสัตว์เลี้ยงได้อย่างถูกต้องทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือเรื่องราวการก้าวต่อไปไม่สต็อปของผม